สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับหลายท่านนะครับพอฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยบางคนก็รู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวนะบางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นอยู่คนเดียวนะคนอื่นไม่เป็นนะบางคนถ้าเกิดฟังข้อมูลข่าวสารว่าเอ๊ชนชั้นบนนะอีลิต 1% 10% เนี่ยนะครับเขาสบายจังเลยเขาไม่ถูกผลกระทบใช่ไหมชนชั้นกลางและล่าง 90-99% เนี่ยโอ้โหเดือดร้อนนะครับนะรายได้ฝืดเคืองเศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะนั้นชนชั้นบน 1% 10% เนี่ยไม่ถูกกระทบเลยหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจแบบโลกโลกนะเขาเรียกว่าความเข้าใจแบบเราคิดนึกไปอ่ะนะครับจริงๆแล้วนะครับทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นกรรมพ้นนะครับไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมนะหรือหนีกรรมพ้นนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าจึงอยู่ที่นะแต่ละคนเนี่ยทำกรรมกันมาอย่างไรซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองนะด้วยตัดเรื่องของเขาเรียกนะสิ่งที่มันบังตาบังใจไปก่อนนะอคติอ่ะนะความโลภกดลงออกไปถ้าท่านทำจิตให้สงบนะครับนะมีสติมีสมาธิเนี่ยท่านก็จะมองเห็นนะครับว่าจิตคนเราเนี่ยมันมีกุศลอกุศลนะพลิกไปพลิกมาทำบุญทำบาปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีใครหรอกครับที่หนีพ้นกรรมนะไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเนี่ยหนีไม่พ้นกรรมนะดังนั้นนะสิ่งที่ท่านมองเห็นเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้เขาสุขสบายเศรษฐกิจไม่กระทบใช่ไหมนะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆครั้งนะข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมันเรียกว่ามันเล่าไปตามโลกนะปรากฏการณ์ข่าวสารที่เกิดออกมาเนี่ยนะที่สำนักข่าวต่างๆพูดพิธีกรข่าวผู้สื่อข่าวต่างๆรายงานมาเนี่ยนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อหาข่าวแปลไปตามเนื้อหาข่าวคำต่อคำเพื่อให้มันปรากฏข้อเท็จจริงออกมานะครับว่าข่าวสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขาพูดอย่างไรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าถ้าวิเคราะห์จากเหตุสู่ผลเนี่ยแน่นอนครับมันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เรามองเห็นนั่นแหละก็คือคนรวยรวยขึ้นนะครับคนจนจนลงนะก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็เกิดเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับมันฝืดนะมันเป็นเหมือนซอมบี้นะครับมันเดินกระโผกกระเพกอ่ะไม่คล่องตัวเหมือนปกตินะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนชั้นบน 1% เนี่ยนะครับจะสุขสบายนะนะอันนี้พูดถึงเนื้อหาข่าวนะที่ปรากฏนะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะถ้าผมไม่ได้มองแบบโลกตามเนื้อหาข่าวนะถ้าเกิดผมมองด้วยสายตานะที่ใช้ศีลธรรมเข้าไปจับเนี่ยนะผมก็รู้ว่าโลกใบเนี้ยนะมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครหนีกรรมตัวเองที่ทำพ้นได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับในระยะนี้นะเขาเรียกว่ากำลังเสวยบุญอยู่นะหรือว่ากำลังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำมาอยู่นะมันยังไม่ถึงเวลาให้ผลนะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตเห็นนะครับนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกรรมตัดรอนฉับพลันเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดปรากฏออกมาในสังคมเนี่ยนะมันเป็นการตีแผ่หรือว่าเปิดเผยให้เห็นว่าแรงบีบอัดนะครับของกระแสของเหตุปัจจัยเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ระเบิดตู้ออกมาเป็นความรุนแรงนะมันระเบิดออกมาให้เราเห็นคาดการไม่ได้นะที่ผมบอกไงครับว่า 1-2 ปีเนี้ย 2013 ถึง 2014 เนี่ยผมมองเห็นแรงบีบอัดของเหตุปัจจัยนะครับมันค่อยๆปะทุมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดผู้นำนะครับหรือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดการปฏิวัติด้วยตัวมันเองนะบางทีมันก็เป็นแรงบีบอัดที่เป็นการปฏิวัติเล็กๆระเบิดตู้ออกมาเป็นลูกระเบิดเล็กๆอ่ะนะเกิดเป็นความรุนแรงเกิดเป็นอาการช็อกตกอกตกใจเป็นอาการมึนงงนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันก็จะมีความจริงที่ตีแผ่ออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะดังนั้นไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะท่านสบายใจได้นะครับท่านอย่าไปคิดว่าบางทีเราฟังข่าวแบบโลกอ่ะนะเราก็ไปคิดว่าทำไมเขาถึงยังดีอยู่นะอะไรเงี้ยอันนั้นคือเรามองแบบโลกนะมองแบบตามสิ่งที่ข่าวปรากฏออกมานะความเหลื่อมล้ำมันปีอย่างนี้มันปีอย่างนั้นนะแต่ว่าเมื่อแรงบีบอัดของเหตุปัจจัยเนี่ยหรือว่าผลของบุญบาปที่ทำไปด้วยกุศลอกุศลเนี่ยนะเมื่อมันถึงจุดนึงอ่ะที่มันจะต้องให้ผลเนี่ยมันก็จะบีบอัดออกมานะถ้าเกิดว่ามีการปฏิรูปทันนะเปลี่ยนแปลงมันทันนะครับเพื่อจะลดแรงบีบอัดเหล่านี้เราก็เรียกว่าปฏิรูปใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ทันนะครับมันเป็นแรงบีบอัดก็ระเบิดตู้ออกมาที่เราเห็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเงี้ยนะครับเห็นมีการก่อการจลาจลการประท้วงนะหรือว่ามีความรุนแรงในสังคมนะ
ซึ่งมันสะท้อนออกมาให้เราเห็นนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่บีบอัดอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างฮะมันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมดานะซึ่งก็คือการกระทำของมนุษย์เนี่ยเรียกว่ากฎแห่งกรรมแล้วก็รวมทั้งการกระทำของมนุษย์แล้วก็สิ่งที่แปรปรวนไปตามธรรมชาติที่เราเรียกว่ากฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงแท้นะไม่แน่นอนมันต้องมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันบังคับไม่ได้มันเกิดจากเหตุไปสู่ผลนะเขาเรียกว่ากฎไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้นะครับเราเนี่ยจึงพึงกระทำกรรมของเราให้ดีส่วนคนอื่นเนี่ยนะเขาจะทำกรรมอะไรเนี่ยถึงแม้ตาเรามองเห็นนะตาหูเราที่มีศีลธรรมเข้าไปจับเนี่ยเราเห็นเรารู้นะว่าเขาทำดีหรือเขาทำไม่ดีเราทราบนะแต่เราก็อย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจกับเขานะเราจะเห็นเขาว่ากำลังสุขสบายดีอยู่นะด้วยผลบาปที่ทำมานะครับนะเราจะเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเราก็ทุกข์ซะเองนะทั้งที่ตัวเราเนี่ยเห็นรู้นะด้วยศีลธรรมที่เรามีอยู่ในจิตใจเรามองเห็นเนี่ยแต่เราต้องมองเห็นแล้วรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นให้เป็นจะมองย้อนเข้าหาจิตใจตัวเองซะมากกว่านะสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังมองอยู่ก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับคนเนี่ยนะมุ่งหาโภคทรัพย์นะแต่ขาดซึ่งอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือสติปัญญานะสภาวะของจิตใจข้างในเนี่ยบางทีคนไม่ค่อยสนใจแต่ข้างนอกนะพวกเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จนะแต่ลืมนึกถึงจิตใจไปนะซึ่งบางทีมันห่อเหี่ยวท้อแท้เศร้าหมองดำมืดตึ๊ดตื๋ออย่างเงี้ยนะแล้วซึ่งมันก็จะนำซึ่งผลร้ายออกมาบางคนก็เป็นจิตตกเป็นเครียดซ้ำซากนะครับแล้วก็เป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สะสมในใจเขาเรียกว่าผลบาปนะหรืออกุศลมันสะสมขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะเราจึงต้องควรทำกรรมของเรานะเราดูกรรมข้างนอกเรารู้เราเห็นเนี่ยนะแต่เราไปทำแทนเขาไม่ได้เขาเลือกจะทำกรรมแบบนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องปล่อยเหมือนกับคนที่เลือกทำบาปเนี่ยเราบอกเขาแต่เขาไม่ฟังเขายังทำเขาก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะแต่ตัวเราเนี่ยเห็นรู้แต่เราต้องไม่ทำเองนะเราจะต้องไม่ทำบาปละบาปแล้วก็ทำบุญกุศลซะนะเพราะกรรมไม่มีใครหนีพ้นนะนี่ผมกล้าบอกได้ถ้ามองด้วยสายตาที่ศีลธรรมนะเข้าไปจับนะไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าท่านจะเป็นอีลิตนะครับ1-10%นะหรือว่าท่านเป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับนะ 90-99% ไม่มีใครหนีกรรมพ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในชาติใดประเทศใดนะครับนะหนีไม่พ้นทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์โอเคนะครับก็ขอฟังดีๆนะสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อด้วยให้ทุกคนมองให้เห็นว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านศีลธรรมนะครับถึงแม้ทางโลกอย่าเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนี่เขาเรียกมองแบบโลกนะแต่ในทางศีลธรรมเนี่ยมันไม่มีความเหลื่อมล้ำกฎแห่งกรรมเสมอภาคกฎไตรลักษณ์เสมอภาคทุกคนนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมีหลักในการมองนั่นคือศีลธรรมในจิตใจเราถ้าในจิตใจเราไม่มีศีลธรรมเนี่ยเรามองไม่ออกแต่ว่าศีลธรรมในจิตใจเราเวลามองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามองเรายังไม่สามารถจะปล่อยวางนะเขาเรียกปล่อยวางได้นะเมื่อเราตาเห็นหูได้ยินเนี่ยเรามักจะเข้าไปเอาตัวตนเราเข้าไปเกี่ยวพันเสมอนะเราปล่อยวางไม่ได้ถ้าเรารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นเป็นนะปล่อยวางเป็นแต่ว่าเราไม่ปล่อยวางตัวเรานะไม่ปล่อยวางการกระทำชั่วของเรานะครับนะเราต้องเร่งขวนขวายบุญกุศลแล้วฝึกการปล่อยวางก็คือภาวนาสติภาวนาเนี่ยให้เห็นไตรลักษณ์นะในรูปในนามนะเขาเรียกว่าในรูปในนามในรูปธรรมนามธรรมอ่ะนะภายนอกกายจิตใจเราและภายในกายจิตใจเรานะถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าสั่งสมอริยทรัพย์นะให้เพิ่มพูนมากขึ้นโภคทรัพย์ก็เตรียมให้พร้อมอริยทรัพย์ก็เตรียมให้พร้อมแต่คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเตรียมแต่โภคทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยไม่มีนะเพราะบางคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงนะเขาก็สั่งสมในข้างนอกนะแต่ข้างในนี่มันเน่าในก็มีนะเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะครับผมก็คิดว่าควรจะเตรียมตัวทั้ง2ด้านนะให้พร้อมไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะครับก็ใครชอบนะฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสำหรับช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอฟังดีๆฮะคัดสาระประโยชน์ไปใช้ธรรมะไม่ได้แยกจากโลกนะมีธรรมะก็อยู่ในโลกใบนี้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ